วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเอียงประมาณ5องศาสัมพันธ์กับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การเอียงนี้จะทำให้ดวงจันทร์ไม่อยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์และโลกอย่างสมบูรณ์ทุกเดือนซึ่งจำเป็นต่อการเกิดสุริยุปราคาในตอนนี้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกประมาณทุกๆ27วันระนาบของวงโคจรของมันนั้นจะเอียงเป็นมุมประมาณ 5.145 องศากับระนาบของวงโคจรโลกกรอบทวงทางทิศไถ่5หรือที่เรียกว่าระนาบสุริยุปราคาการเอียงนี้หมายความว่าเส้นทางของดวงจันทร์แทบจะไม่ตัดกับเส้นแบ่งระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งที่สำคัญมากเพื่อให้เกิดสุริยุปราคาในช่วงหลายเดือนส่วนใหญ่วงโคจรของดวงจันทร์จะพาดวงจันทร์ขึ้นเหนือหรือใต้ระนาบสุริยุปราคาเพื่อป้องกันไม่ให้เงาบนโลกหรือผ่านเงาของโลกเมื่อวงโคจรของดวงจันทร์เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งจาก2จุดที่เส้นทางของมันตัดผ่านระนาบสุริยุปราคาที่เรียกว่าโนดจึงจะตรงตามเงื่อนไขทางเรขาคณิตของคลาสวงโคจรของดวงจันทร์ไม่คงที่ในอวกาศแต่จะค่อยๆโยกเยกเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากอิทธิพลโน้มถ่วงต่างๆทำให้โหนดเคลื่อนตัวหรือเลื่อนตำแหน่งไปตามสุริยุปราคาการเคลื่อนที่แบบวัฏจักรของโหนดหมายความว่ามีช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาได้นานหลายเดือนตามมาด้วยช่วงเวลาที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันเมื่อไม่สามารถเกิดสุริยุปราคาได้การเอียงวงโคจรของดวงจันทร์ที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญนี้ทำให้เราปฏิเสธปรากฏการสุริยุปราคาทุกเดือนทำให้เหตุการณ์บนท้องฟ้าเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและยิ่งน่าหลงไหลมากขึ้นเมื่อเกิดขึ้นทั้งวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั้นมีรูปวงรีเล็กน้อยไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แบบการแปรผันของระยะทางนี้หมายความว่าการจัดแนวสุริยุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำเหมือนกับที่เกิดขึ้นในระบบวงกลมที่สมบูรณ์แม้ว่าวงโคจรของเทฟาฟามักจะประมาณเป็นวงกลมเพื่อความเรียบง่ายแต่ความจริงก็คือพวกมันเดินตามเส้นทางรูปวงรีวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีโดยดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งในทำนองเดียวกันวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกก็เป็นรูปวงรีเช่นกันแม้ว่าจะยาวกว่ามากเมื่อเทียบกับวงโคจรของโลกก็ตามวงโคจรรูปไข่เหล่านี้หมายความว่าระยะห่างระหว่างวัตถุทั้ง3ได้แก่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาณจุดใดจุดหนึ่งในวงโคจรของมันโลกและดวงจันทร์จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นหน่อในตอนนี้ในบางครั้งจะอยู่ห่างกันมากขึ้นในทำนองเดียวกันระยะห่างของโลกจากดวงอาทิตย์จะแตกต่างกันไปตลอดการเดินทางในวงโคจรของมันความแปรผันของระยะทางเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดตำแหน่งที่แม่นยำซึ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดสุริยุปราคาเพื่อให้สุริยุปราคาเกิดขึ้นดวงจันทร์จะต้องอยู่ห่างจากโลกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ปรากฏมีขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าโดยปล่อยให้เงาบางจานดวงอาทิตย์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในทางกลับกันสำหรับจันทรุปราคาดวงจันทร์จะต้องอยู่ห่างจากโลกในระยะที่กำหนดจึงจะเคลื่อนผ่านโคนเงาของโลกได้หากวงโคจรเป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์การจัดตำแหน่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยความสม่ำเสมอมากขึ้นอย่างไรก็ตามลักษณะวงรีของวงโคจรทำให้เกิดความผิดปกติในด้านเวลาและเรขาคณิตของสุริยุปราคาส่งผลให้รูปแบบการเกิดสุริยุปราคาค่อนข้างคาดเดาไม่ได้และไม่สม่ำเสมอโดยการทำความเข้าใจเส้นทางวงรีที่ตามมาด้วยโลกและดวงจันทร์เราสามารถชื่นชมการเต้นรำที่ซับซ้อนของระยะทางและการจัดตำแหน่งที่ต้องซิงโครไนซ์เพื่อให้เหตุการณ์ท้องฟ้าอันน่าทึ่งของสุริยุปราคาปรากฏขึ้นจุดที่วงโคจรของดวงจันทร์ตัดกับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เรียกว่าโหนดทางจันทรคติสุริยุปราคาสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้จุดเหล่านี้ซึ่งจะข้ามเพียงเดือนละ2ครั้งวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเอียงเป็นมุมประมาณ 5.145 องศากับระนาบของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าระนาบสุริยุปราคาจุดที่เส้นทางการโคจรของดวงจันทร์ตัดกับระนาบสุริยุปราคา2จุดที่นี้เรียกว่าโหนดขึ้นและลงหรือเรียกง่ายๆว่าโหนดบนดวงจันทร์เพื่อให้เกิดสุริยุปราคาดวงจันทร์
จะต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดใดจุดหนึ่งเหล่านี้เมื่อมันผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์หรือสำหรับสุริยุปราคาหรือเคลื่อนเข้าสู่เงาของงอโลกหรือสำหรับจันทรุปราคาหากดวงจันทร์อยู่ห่างจากจุดต่างๆมากเกินไปวงโคจรของมันก็จะพาดวงจันทร์ขึ้นเหนือหรือใต้ระนาบของวงโคจรของโลกซึ่งจะทำให้ไม่อยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์และโลกดวงจันทร์โคจรผ่านปมเหล่านี้2ครั้งในวงโคจรของมันครั้งหนึ่งขึ้นและลงทุกๆ 27.3 วันโดยประมาณอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับคลาสจึงไม่เกิดขึ้นระหว่างการข้ามปมทุกครั้งโหนดบนดวงจันทร์นั้นไม่ได้เป็นจุดคงที่ในอวกาศแต่จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปรอบๆระนาบสุริยุปราคาในรอบ 18.6 ปีการเคลื่อนที่แบบวัฏจักรของโหนดนี้เรียกว่าการถดถอยของโหนดหมายความว่ามีช่วงเวลาที่เกิดคลาสได้หลายเดือนตามมาด้วยช่วงเวลาที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันเมื่อคลาสไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการทำความเข้าใจความสำคัญของโหนดบนดวงจันทร์และพฤติกรรมที่เป็นวัฏจักรของพวกมันเราจึงสามารถชื่นชมการออกแบบท่าเต้นของท้องฟ้าที่ต้องเปิดเผยเพื่อให้ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากโหนดบนดวงจันทร์มีช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนที่สามารถเกิดสุริยุปราคาได้สลับกับช่วงประมาณ6เดือนที่ไม่สามารถเกิดสุริยุปราคาได้แม้ว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้โหนดทางจันทรคติวงใดดวงหนึ่งแต่การจัดตำแหน่งที่แน่นอนที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์ท้องฟ้าเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปทุกครั้งที่มีการข้ามโหนดนี่เป็นเพราะการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนของวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์รวมถึงตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทฟ้าฟ้าเหล่านี้เป็นผลให้สุริยุปราคามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในกระจุกหรือฤดูกาลนานหลายเดือนตามด้วยช่วงระยะเวลาเท่ากันเมื่อไม่มีสุริยุปราคาเกิดขึ้นฤดูคลาสเหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากพฤติกรรมวัฏจักรของโหนดบนดวงจันทร์โหนดบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นจุดที่วงโคจรของดวงจันทร์ตัดกับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปรอบระนาบสุริยุปราคาในรอบ 18.6 ปีในช่วงเวลาหนึ่งของวัฏจักรนี้การจัดเรียงดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ตรงจุดต่างๆเป็นผลดีต่อการเกิดสุริยุปราคาอย่างไรก็ตามในตอนนี้จุดต่างๆยังคงเคลื่อนที่ต่อไปเรขาคณิตจะค่อยๆเอื้อต่อการเกิดสุริยุปราคาน้อยลงนำไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่สามารถจัดแนวดังกล่าวได้หลังจากผ่านไปประมาณ6เดือนโหนดต่างๆก็มาถึงตำแหน่งที่สุริยุปราคาสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งทำให้เกิดฤดูกาลคลาสใหม่รูปแบบวัฏจักรของฤดูคลาสและช่วงไม่มีคลาสนี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์วงโคจรของโลกและตำแหน่งการเลื่อนของโหนดบนดวงจันทร์ด้วยการทำความเข้าใจกลไกท้องฟ้านี้เราจะสามารถชื่นชมจังหวะการขึ้นและลงของการเกิดคลาสได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับท่าเต้นของจักรวาลที่ต้องเปิดเผยสำหรับเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านี้เพื่อทำให้ท้องฟ้าของเราสวยงามระยะห่างของดวงจันทร์จากโลกแตกต่างกันไปตลอดวงโคจรรูปวงรีซึ่งส่งผลต่อขนาดของเงาบนโลกในช่วงคลาสเฉพาะเมื่อดวงจันทร์อยู่ในระยะที่กำหนดจึงจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นวงรีโดยมีโลกอยู่ที่จุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเส้นทางรูปไข่นี้หมายความว่าระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยแปรผันประมาณ 30,000 กิโลเมตรหรือ 18,600 ไมล์ตลอดการเดินทางในวงโคจรของดวงจันทร์ในระหว่างสุริยุปราคาดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์โดยตรงทอดเงาไปไว้บนส่วนหนึ่งของพื้นผิวโลกอย่างไรก็ตามขนาดและลักษณะของเงานี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของดวงจันทร์จากโลกในช่วงเวลาที่เกิดคลาสเป็นอย่างมากเมื่อดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกโดยเฉลี่ยขนาดที่ปรากฏบนท้องฟ้าเกือบจะเท่ากับขนาดดวงอาทิตย์ในกรณีนี้เงาของดวงจันทร์สามารถปกคลุมดิสก์ของดวงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่มองเห็นได้ในเส้นทางแคบๆบนพื้นผิวโลก
อย่างไรก็ตามหากดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าระยะทางเฉลี่ยขนาดที่ปรากฏบนท้องฟ้าก็จะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ในสถานการณ์นี้เงาของดวงจันทร์ไม่สามารถบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมดส่งผลให้เกิดสุริยุปราคาวงแหวนโดยที่วงแหวนของจานดวงอาทิตย์ยังคงมองเห็นได้รอบๆภาพเงาของดวงจันทร์ในทางกลับกันเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าระยะทางเฉลี่ยขนาดที่ชัดเจนบนท้องฟ้าจะปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แม้ว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่สุริยคราสเป็นระยะเวลานานขึ้นแต่ก็หมายความว่าคนเงาของจันทร์อาจไม่ถึงพื้นผิวโลกเลยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงโดยการทำความเข้าใจระยะทางที่แตกต่างกันของดวงจันทร์และผลกระทบต่อขนาดและรูปร่างของเงาของมันเราจะสามารถชื่นชมเรขาคณิตท้องฟ้าที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดปรากฏการณ์อันน่าทึ่งของสุริยุปราคาเต็มดวงตลอดจนความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสุริยุปราคาประเภทต่างๆ